ไป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 สวัสดีครับคุณลุงได้ยินเสียงผมชัดเนาะได้ยินกดหน้ากล้องลงมาครับได้ไหมก็กดให้เหมาะสมกับเฟรมหรือว่ากรอบรูปภาพคุณลุงนะฮะนั่งสบายแล้วก็หน้าชัไดด้เต็มอ่ะดึงเข้ามาอีกครับดึงเข้ามาอีกข้างบนเพดานยังเหลืออยู่ครับโอเคจะได้เห็น acting นะครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนสมาชิกที่อยู่หน้าจอนะครับที่เดินทางเข้ามาตอนนี้ก็เป็นการคุยของสอง account ซึ่งเป็น account ที่ลุงหงอกของหลายๆคนที่รู้จักนะครับของคนทุกคนที่รู้จักลุงเนาะจะเป็นถ้ารูปบ่อยๆมันจะสะท้อนแรงมากนะครับกรุณาอย่ารูปใหม่นะครับคุณลุง
นะครับก็ถือไม่ต้องถือเลยครับมันใช้ได้ดีมากอยู่แล้วครับปล่อยไว้อิสระครับคุณลุงได้ยินผมนะฮะฮัลโหลได้ยินไหมครับอ้าว ไม่ได้ยินแล้วคุณลุงได้ยินผมไหมครับนิดเดียวได้ยินนิดเดียวเล่นได้ป่ะไม่ได้ครับแล้วที่ตอบผมเมื่อกี้ได้ยินดังหรือเบาดับก็เบาเหมือนกันนะเบาเมาก็เปิดเสียงดังนะเออชัดไหมครับพอได้ยินถ้าพอได้ยินยังใช้ไม่ได้โอเคพอได้ยินจริงมันปรคะวมราณได้สยาินมดสิับงเปอร์เซ็นต์โอเคครับเดี๋ยวมันชัดได้แคต่้องสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับได้ครับต้องปรับแก้ไม่งั้นไม่ว่าไม่ได้เพราะเสียงมันลอยอยู่เสียงมันลอยเหมือนว่าลงมีหูฟังในห้องหรือเปล่าครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับเจ๊โอ้ดีกว่าเยอะเลยวูแรงสองดูสิฟังดิพูดดิ1 2 3 4 5ฮหัลโหกล12345678910ฮัลโหล1 2 3 4ฮัลโหล12345678910ไม่มีเสียงโอ้โหหน่วยถ้วยจังไม่มีเสียงไม่มีเสียงใช่มากได้ยินไหมครับได้ยินชัดชัดเลย100%ไหมฮะได้อืมเพื่อนๆได้ยินชัดไหมครับเพื่อนๆคุณนุกุลคุณจัดเฟรนด์
ได้ยินชัดเจนไหมครับชัดโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณกุลเราอยู่ด้วยกันช่วงนี้กับลุงหงอกนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราใช้สองแอคเคาท์นะครับร่วมรวมกันนะครับก็คือมิสเตอร์เรนเมเกอร์แล้วก็ลุงหงอกกิ๊กก๊อกนะครับเบื้องต้นนะฮะผมก็ได้รับข่าวสารมานะครับจากโลกออนไลน์ที่ก็พอจะน่าเชื่อถือได้นะครับก็เช็คข่าวเรียบร้อยตามโลโก้นะครับเวลาเขาเรียกอะไรเช็คก่อนชัวร์นะครับแล้วก็เอามาแชร์นี่ฮะลุงหงอกเห็นไหมครับนี่โควิดสายพันธุ์แลมด้าโอเคก็เป็นไปตามคาดหมายของคุณลุงที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าเอาไม่อยู่แล้วก็ไม่จบนะครับก็พอดีเห็นมาก็คือโควิดสายพันธุ์แลมด้านะฮะเป็นประกาศจากในข้ออ้างถึงนะครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษรายงานผ่านทวิตเตอร์นะครับแลมด้าอันตรายกว่าเดลต้านะครับวต้ราวจวพบครั้งแรกในเปรูประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดในโลกตรวจพบ6รายในอังกฤษและอีก30ประเทศในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนี่คือข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษนะครับส่วนองค์การสุขภาพของภาคพื้นอเมริกาหรือในวงเล็บนะครับ PAHO นะฮะผู้ติดเชื้อที่เปรูเกือบ82ชีวิต82%นะครับติดเชื้อสายพันธุ์นี้ในช่วงของเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนในปี64ที่ผ่านมานี่ก็คืออัปเดตล่าสุดที่นำมาเสนอครับก็หนึ่งก็คือเป็นไปตามที่คุณลุงว่านะครับสองก็คือผมก็ยังยืนยันนะครับว่ามันต้องมีอะไรมันต้องมีความหลากหลายของชีวิตไม่ว่าจะเล็กใหญ่ใหม่เก่าจะตัวเล็กตัวน้อยนะครับทีนี้จากข้อมูลชุดนี้คุณลุงจะให้ความเห็นยังไงบ้างครับไอ้เจ้าความเห็นนี้นะฮะทำไมลุงถึงพูดไว้ล่วงหน้าอนาคตนะมันจะเป็นโนวาเดี๋ยวซ้ำไปนะเอาเป็นเถอะเอาเป็นว่าโยงใหญ่ไปที่บอกว่าเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เนี่ยลุงคิดถึงกรอบอ้างอิงอะไรต้องตอบว่ากฎของธรรมชาติคือกฎของการเปลี่ยนแปลงนะกฎการเปลี่ยนแปลงนี้มันมาจากแนวทางของพุทธศาสตร์ที่ให้ไว้คือคำว่าอนิจจังนั่นเองทุกขังอนิจจังอนัตตาคือกฎพระไตรลักษณ์นั่นเองลุงใช้กรอบอ้างอิงตรงนั้นเข้ามาอธิบายที่บอกว่าเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ก็คือกฎการเปลี่ยนแปลงไอ้ตรงที่กฎการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละลุงก็ยังโยงไปยังการหมุนของโลกด้วยว่าโลกใบนี้ไม่เคยหยุดหมุนตั้งแต่มันเริ่มเกิดเป็นโลกของมันมาตั้งแต่เล็กๆจนถ้ามันขยายใหญ่โตมาถึงขนาดที่ยุ่ยโลกขนาดไหนก็แล้วแต่จะว่ากันเอาว่ากฎการเปลี่ยนแปลงเอาไม่อยู่เมื่อเรารู้ข้อจริงของธรรมชาติอย่างนี้แล้วในการพูดจาผ่านมาได้หลายครั้งโอกาสผิดมันก็น้อยประมาณนั้นนะครับถึงแม้ว่ายังถูกไม่หมดแต่มันถึงเวลาของมันพอเวลามาถึงวันนี้ไอ้เจ้าโคโรนาเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับกันโดยดุษฎีนะครับว่าโอ้โหมันระเบิดเถิดเทิงมากมันทุกชีวิตในโลกใบนี้โดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลผู้บริหารเนี่ยน่าสงสารผู้บริหาร
ไม่ว่าอยู่ในภาคของวิชาการหรือจะพูดปฏิบัติการสามเศร้าผู้บริหารก็แปลว่าผู้ที่ทำนโยบายออกมาให้เกิดการปฏิบัติเอาไม่อยู่สามส่วนนี้ก็แตกกันแล้วเห็นไหมครับเมื่อสามส่วนนี้แตกของโครงสร้างของประเทศชาติแตกประชาชนสเปนสวรรค์ทั่วไปเนี่ยจะอยู่ได้ยังไงแนวทางของเราก็มีอยู่ว่ามันก็ไม่มีทางเลือกอื่นใดในการที่จะมาพึ่งพาตัวเองนะตามหลักของพุทธศาสนาให้ไว้กับชาวโลกว่าอย่าไปเชื่ออะไรมันมากจนเกินไปนักต้องมาเข้าใจตัวเราให้มันมั่นในตัวเรามากๆเข้าไว้เชื่อตัวเราให้ที่สุดที่บอกว่าอัตโนนาโถเนี่ยผมว่ามาถึงยุคของปัจเจกบุคคลจะขึ้นมาในการรักษาดูแลตัวเองและตัวเองแน่นอนครับจะต้องมาใช้หลักของธรรมชาติในการดูแลที่ว่านี้ไอ้เจ้าธรรมชาติที่มีอยู่ก็ธรรมชาติที่ให้มาอากาศนี่นะครับเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นพูดว่าไงเนี่ยจะบอกว่าเป็นยาประจำตัวเลยนะครับไม่ใช่ประจำบ้านนะยาประจำตัวทุกนาทีเราต้องใช้อยู่แล้วอากาศเพราะฉะนั้นคำถามมีว่าทำไงจะให้อากาศภายในร่างกายเราเวลาสูดหายใจเข้าไปแล้วมันแตกตัวเป็นพลังงานที่ว่าเป็นพลังงานความร้อนเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันนะใครก็ได้ในก็ตามพี่วันทำให้ร่างกายเรามันร้อนขึ้นมาโดยการงับอากาศมันมีแนวทางที่แนวทางเชื่อมั่นนะครับว่าเป็นแนวทางเดียวที่จะรักษาตัวเองได้ในบัดนี้ในขณะนี้เพราะยังไงก็พึ่งไม่ได้นะก็แนวทางของลุงก็มีแค่นี้ครับผมเชิญนะฮะก็ขอดูความที่ความหมายของที่มาที่ไปที่เห็นอยู่ที่ด้านหน้านะครับก็คือเสื้อตัวสีขาวๆนะครับว่าลุงออกไม่กลัวโควิดฮิวแมนแคร์เนี่ยที่มาที่ไปหรือคุณลุงกำลังจะทำอะไรอะครับมันโดยธรรมชาติของสัตว์โลกมันกลัวเจ็บกลัวตายใช่ไหมล่ะลุงก็พยายามบอกว่าความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจไอ้ความไม่เข้าใจกับความเข้าใจเนี่ยต้องมาแยกแล้วนะครับเราเคยเรียนหนังสือกันมาตลอดชีวิตเราเข้าใจเขาว่าทั้งหมดเลยใช่ไหมครับไอ้เข้าใจเขาว่าเรากรอบเข้ามาถึงสาธารณสุขก็แล้วกันอย่าไปตั้งอื่นไอ้เข้าใจเขาว่าคือระบบการแพทย์นั่นเองครับฝั่งตะวันตกหลั่งไหลมาถึงบ้านเราหรือบ้านไปทั่วโลกไอ้กรอบความเข้าใจที่เขาว่านะวันนู้นมาถึงวันนี้ยังไงก็พึ่งไม่ได้แล้วล่ะครับกลับมาหาความเข้าใจของตัวเราว่าบ้างใช่ไหมครับเห็นไหมถ้าตัวนี้แยกไม่ออกถ้าไม่ใครก็ตามที่ไม่สามารถแยกเขากับเราออกจากกันไม่ได้เรานี่นะจะเป็นเครื่องมือเขาโดยที่ไม่รู้ตัวหรือทั้งที่รู้ตัวปฏิเสธไม่ได้ด้วยเพราะว่าคำว่าเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบังคับบัญชาอำนาจทางกฎหมายไอ้ตรงนี้มันจะมาครอบงำมนุษย์ในเรื่องของไวรัสตัวนี้ทำอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วถามว่าเมื่อถึงวันนั้นจะอยู่ยังไงกินยังไงอ่ะเห็นไหมครับหนักนะหนักจริงๆนะก็ไม่รู้แล้วครับลุงก็ให้ทัศนะเป็นเท่านี้สรุปรวมความด้วยว่าต้องพึ่งตัวเองก็คือรักษาตัวเองนั่นเองครับผมโดยทางปฏิบัติของตัวเราเองธรรมชาติของเราที่มีอยู่นี่แหละครับที่จะรักษาตัวเองได้ก็แนวทางของลุงก็ไปอยู่แค่นี้ครับผมเชิญครับก็เนี่ยฮะที่เห็นเนี่ยว่าเราไอ้เจ้าลุงออกไม่กลัวโควิดฮิวแมนแคร์เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยครับมันเป็นหมายถึงอะไรครับลุงกำลังจะเป็นผู้นำหรือว่าจะปราบหรือว่าจะไปทางไหนครับคืออะไรครับเสื้อตัวเนี้ยในส่วนตัวก็จะบอกให้กับทุกคนได้รับรู้ว่าเมื่อเราเข้าใจตัวเองชัดเจนแล้วเราจะไปกลัวทำไมไวรัสโคโรนาที่เขาว่าทั้งที่มองก็ไม่เห็นตัวมันความจริงลุงก็สรุปไปแล้วนะครับว่ามันเป็นพลังงานแล้วเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับเมื่อลุงออกรู้เช่นที่ว่านี้แล้วก็มาบูทมาบิ้วพลังงานที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเองขึ้นมาที่จะมารักษาตัวเราเพราะฉะนั้นความมั่นใจที่บอกว่าลุงของไม่กลัวโควิดก็คือตรงนี้เองขณะเดียวกันฮิวแมนแคร์มนุษย์โลกเอ๋ยนั่นเองครับผมถ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่สามารถรักษาตัวเองได้ก็แบบมนุษย์ทั้งโลกที่ว่านี่นะที่บอกว่าฮิวแมนแคร์ถามว่ามาถึงวันนี้ลุงพูดเช่นที่วันนี้ลุงจะช่วยเขาได้ไหมลุงก็พยายามช่วยอยู่นะในเรื่องของการเสียงที่ใช้ในการเยียวยารักษาผู้คนมันก็มีอยู่หลายเคสเหมือนกันที่ทำให้เขาได้
ออกจากไอซียูไปนอนอยู่ห้องธรรมดาได้ก็แล้วกันหรือแม้แต่ไอตัวร้อนๆเข้ามาเนี่ยพอเวลาเจอเสียงลุงแล้วก็เขาจะเป็นตัวเย็นขึ้นมาทันทีโดยไม่กี่นาทีนี่เองหายใจอึดอัดติดขัดเพียงแค่ไม่ต้องไปใช้สัมผัสแล้วมืออังเฉยเวลาอยู่ด้วยกันเอามือเนี่ยเข้ามาอังที่จมูกหน่อยเดียวเองเขาก็สามารถหายใจโล่งมันก็แปลว่าในตัวของลุงหงมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ที่จะช่วยรักษาตัวเองแล้วก็รักษาคนอื่นเขาได้ด้วยมันก็มีหลายเคสที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่มั่นใจมากว่าจะถามว่าเอ้ยถ้าลุงหงช่วยผู้อื่นเขาได้ไหมมันอยู่ที่ว่าผู้อื่นนั้นนะมาอยู่ในจอเดียวกันไหมขณะนี้มาถ้าอยู่ในจอเดียวกันขณะนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละก็มีความเชื่อมั่นว่าน่าจะช่วยได้แต่ตัวท่านเองที่อยู่หน้าจอเนี่ยครับก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้คือการงานประกาศต้องมีบทบาทลีลาของเราด้วยในการที่จะใส่เข้าไปแปลว่ามันใช้แนวทางอย่างอื่นไม่ได้แล้วต้องมาใช้แนวทางของเราคําว่าเราแปลว่าลุงหงค้นพบรวมทั้งคณะทํางานด้วยเนี่ยจะช่วยกันทํางานในส่วนนี้ถ้าหากว่ามีผู้ใดก็ตามที่อยากจะขอพึ่งพาอาศัยแล้วก็ยินดีแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแต่ขออยู่หน้าจอเถอะก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะช่วยได้60 70 70 80%น่าจะได้ครับผมเชิญครับเมื่อกี้ลุงพูดถึงเสียงนะครับเสียงของลุงเนี่ยจะไปช่วยอะไรได้กับเกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องของโควิดโคโรนาเนี่ยครับลุงก็พูดเสมอว่าเสียงเป็นพลังงานใช่ไหมไอเสียงมันเป็นอย่างนี้ครับผมคือในการค้นพบตัวเองเนี่ยในเรื่องของพลังงานที่มีอยู่ในตัวเองเนี่ยมันออกมาจากตัวลุงออกล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงของลุงอากับกิริยาของลุงไม่ว่าลุงจะไปจับไอสิ่งของใดก็ตามที่ก่อให้เกิดเสียงเสียงนั้นก็จะส่งพลังงานตัวนี้เข้าไปยังบุคคลที่รับผ่านหูของเขาท่านเองครับไอ้เมื่อเวลาเสียงเข้าหูมันจะไปกระตุ้นที่ขั้วหัวใจให้ขอให้ผู้ที่รับนั้นน่ะสูดให้ใจเชื่อมโยงให้ได้ตามจังหวะให้ได้เข้ากันให้ได้ท่านเองครับค่อยๆปรับค่อยๆจูนท่านเองนะก็เชื่อว่าจะรับพลังงานผ่านเสียงของลุงได้อย่างค่อนข้างจะลงตัวมากที่สุดครับผมก็แปลว่าใช้ได้นั่นเองครับผมนะทีนี้ใช้ได้ก็ของจะคุรณู้ลุงเนี่ยครับมีครับมีก็จะรู้ตัวคนที่รับก็คือความร้อนจะเกิดขึ้นในตัวนั่นเองครับผมนะเป็นตัวเป็นรหัสประจําตัวเลยนะครับว่าใครก็ตามที่ได้รับเสียงจากลุงแล้วปฏิบัติแล้วก็ทําตามแล้วความร้อนในตัวของผู้รับนั้นจะเกิดขึ้นไหมความร้อนตัวนั้นนะฮะก็คือตัวที่จะมาสร้างภูมิต้านทานที่เขาว่าเห็นไหมฮะสร้างภูมิคุ้มกันที่เขาว่าแต่ลุงว่าเป็นสร้างภูมิเพื่อนำมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเองนะนี่ภาษาลุงเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเห็นไหมครับภาษาลุงมันจะมีสองขยักรักษาตัวเองและป้องกันสิ่งที่เขาว่าโอเคไหมครับเอาให้อยู่ตรงนี้แล้วก็จะสามารถที่จะช่วยตัวเองได้ด้วยทำนองเนี้ยครับผมเชิญนะแล้วก็คุณลุงบอกว่าความเฉพาะตัวของลุงกับผู้ที่อยู่หน้าจอเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์กันในเชิงของการสื่อสารกันระหว่างผู้ให้ผู้รับไอ้แนวทางหรือหลักการคิดหลักการทําแบบนี้ถ้ามันพูดถึงกรอบของนานาชาติหรือกรอบสากลเนี่ยครับมีหลักการอ้างถึงอ้างอิงให้พอที่จะเชื่อมโยงหรือประสานให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายกว่าที่จะเป็นความเฉพาะตัวของคุณลุงกับผู้ที่ขอความช่วยเหลือจากคุณลุงครับมีบ้างไหมฮะก็บอกว่ายากเพราะว่าสิ่งนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ดูก็ประกาศตัวตนมาตลอดว่ามันเป็นของใหม่นะแต่สิ่งมันมีอยู่มันมีจริงๆก็คือพลังงานที่ว่าเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มีจริงมันเป็นของใหม่แน่นอนการที่จะเอาของใหม่กระจายกับผู้อื่นเขารู้คนอื่นเขาสะสมมาเป็นข้ามรุ่นคนนะครับมันก็ยากในการที่จะปรับเปลี่ยนความจําของเขาหรือว่าความคุ้นเคยของเขามาได้แต่เราก็ถือว่าเรามีแล้วพยายามทําจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ว่าใครจะรับได้ก็แค่นั้นเองครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำเราก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายเรามีแต่ให้กับให้คนไหนรับได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามด้วยกันก็แค่นั้นเองครับผมคุณลุงเคยพูดถึงว่าอะไรที่องค์การอะไรอ่ะสากลที่เขาพูดถึงเรื่องนี้อยู่มันหมายถึงยังไงครับกับคุณลุองนะฮูนะฮะองค์การสากลฮูคือองค์การอนามัยโลกเนี่ยครับมันก็หลักวิชาของเขามีอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องราวของไบโอโลจิคอลเอนเนอร์จีในภาษาหลักและภาษากลางนะครับทีนี้พอเวลามาแตกคำว่าไบโอเรื่องของชีวิตทั้งชีวิตพืชและสัตว์
นะครับทีนี้กลับมาถึงชีวิตสัตว์คือชีวิตเราเนี่ยครับมันก็มีคําว่า internal energy ก็แปลว่าทุกคนมันมีพลังงานภายในอยู่ตัวทุกๆคนอยู่แล้วถ้าฝั่งจีนเขาเรียกว่าพลังงานภายในพลังภายในพลังกําลังภายในกําลังภายในนั่นเองที่เขาอะไรก็อะไรผ่องถ่ายมากําลังภายในกําลังภายในแต่กําลังภายในที่ลุงกําลังพูดถึงตัวนี้ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่อยู่ภายในตัวเรานั่นเองส่วนฝั่งลุงเนี่ยเป็นการค้นพบด้วยตัวเองตรงนี้ที่มีความมั่นใจมาก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 การนั้นกันมันก็ตรงกับทางด้านหูก็บอกว่าทุกคนมีอยู่แล้วพลังงานตรงนี้อยู่ในร่างกายของแต่ละบุคคลแต่มันน้อยกับทางเอกครับที่มันไม่เวิร์กไม่ไปทำงานเมื่อมันน้อยแล้วมารวมกับทางฝั่งลุงออกมัน 100% เกินนะครับไอ้ส่วนเกินเนี่ยมันส่วนโอ้โหมากมายกายก่อนใครก็ได้ก็ส่วนเกินของลุงก็ใส่ส่วนเกินเข้าไปผ่านจอผ่านเสียงของลุงคนที่รับได้จะเป็นร้อยเป็นพันหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่น่าจะมีขีดจำกัดประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้น internal energy ที่ลุงมีอยู่มันก็สามารถไปเพิ่ม internal energy ของแต่ละท่านถือว่ามีสัก 1% 5% ประมาณไม่เกินนะครับมันก็เพิ่มเติม2สิ่งมันก็บวกกันก็ทำให้มันจะทำให้อะไรมันจะให้เบิร์นหรือให้เกิดความร้อนขึ้นมาภายในตัวเองก็คือสร้างอิมมูนที่เขาว่าอิมมูนิตี้ที่เขาว่าก็คือภูมิต้านทานนะครับขึ้นมาในตัวก็แค่นี้เองครับหลักการมันมีแค่ 3-4 ประโยคแค่นั้นเองนะมันมากไปกว่านี้ก็เลอะแล้วทีเนี้ยครับเห็นไหมแต่ทั้งหมดก็ต้องผ่านกระบวนการของความรู้สึกเท่านั้นนะครับเห็นไหมความรู้สึกนี่ฮะเป็นตัวที่เป็นเครื่องมือวัดในตัวตนที่ดีที่สุดลุงจะบอกว่าเป็นฟิลเลอร์ตัวเราเนี่ยเป็นฟิลเลอร์แต่ต้องผ่านฟิลลิ่งผ่านความรู้สึกก็คือความร้อนเนี่ยฮะที่มันแลกเปลี่ยนความรู้สึกตัวนี้แล้วตัวเองพอเวลามันเกิดฟิลเลอร์โอ้โหมันจะโอ้ยเฮ้ยนี่มันมีจริงๆนะเว้ยแล้วใช้ได้จริงๆนะว่างเนี่ยก็แปลว่าเป็นปัจจัตตังของผู้ให้และผู้รับโดยตรงเรื่องนี้ถ้าเป็นบุคคลที่3จะไม่ได้เลยนะเขาคือเขาเราคือเรามันใครก็ตามที่อยู่ในหน้าจอคันนี้ต้องการก็แบบลุงเป็นบุคคลที่1ท่านอยู่หน้าจอเป็นคนที่2นะครับบุคคลที่2ในส่วนทวงดูเนี่ยมันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะครับ1ต่อหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านประมาณนะครับส่วนท่านก็1ต่อ1กับทางลุงให้เองนะแต่ละท่านก็พยายามสอดรับให้ได้ขอให้เป็นเครื่องรับที่ดีนั่นเองอย่าไปปิดตัวเองเรื่องนี้ถ้าไม่เปิดแล้วดีไปเจออะไรเจอไวรัสโคโรนาที่เขาว่ากว่าทัวร์จะสูงงาก็จะไม่แปลว่ามันจะเพียงพำแล้วเราใช้หลักของการป้องกันไว้ก่อนซึ่งมันมีวิธีที่ป้องกันอยู่แล้วนะครับแนวทางของลุงก็รักษาตัวเองรวมทั้งป้องกันใช่ไหมให้มันอยู่ให้ได้ภาษานี้เอาให้อยู่ครับท่านแล้วก็จะมีโอกาสที่จะมั่นใจได้ในวันหนึ่งแล้วก็วันนี้ด้วยประมาณนี้ครับเชิญครับคุณลุงพูดถึงตัวเองแต่ทีนี้นะว่าถ้าตั้งรับเนี่ยครับวิธีการตั้งรับของผู้ที่อยู่หน้าจอหรือใครก็ตามที่พอที่จะอยากจะสัมผัสกับคุณลุงเนี่ยครับก็จะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะตั้งรับแล้วเพื่อที่จะสอดคล้องต้องกันกับการป้องกันตัวเองได้รักษาตัวเองเป็นนะครับถ้าจะมีการเทสเดี๋ยวนี้นะฮะท่านที่อยู่หน้าจอมีไหมครับถ้าหากว่าตัวร้อนเดี๋ยวนี้ตัวร้อนนะก็ติดต่อผ่าน 22.7 เข้ามาแล้วก็จะรักษาให้โดยตรงเลยมันจะรู้ทันทีเลยนะครับไม่เกิน 2-3 นาทีจากตัวร้อนมันจะเฮ้ยคือเราหายใจออกลดผิวกายเองจะรู้ว่ามันร้อนมันอุ่นมันร้อนภายในร่างกายมันร้อนเนี่ยพอได้ยินเสียงคนลงปุ๊บความร้อนจะลดลงไปเลยภายในไม่เกิน3นาที5นาทีอ้าวเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องสิ่งนี้เขาบอกว่าต้องมาพิสูจน์ต้องเอาตัวมาพิสูจน์นะอย่างเช่นท่านอยู่หน้าจอขณะนี้ก็พอเข้าใจไหมฟังทันไหมฟังทันไหมเข้าใจไหมเข้าใจถ้ามีอาการที่ว่านี้ก็ติดต่อสายตรงเข้ามานะผ่าน 22.7 เท่านั้นนะครับก็จะรู้ทันทีเอ้ยสิ่งนี้มันชัดได้จริงๆนะวะภายในไม่เกิน5นาทีซ้ำไปครับท่านเชิญครับนี่คือในเรื่องของการป้องกันทีนี้ถามว่าถ้าตั้งต้นคุณลุงเห็นว่าพูดถึงความร้อนก็แสดงว่าหมายความว่าบุคคลใดก็ตามที่ตอนนี้ที่ทางวิทยาศาสตร์บอกว่ามีเชื้อไวรัสโคโรนานั่นก็คือที่ทางหรือว่าชื่อเฉพาะตัวทีนี้ถามว่าถ้าเป็นตัวบุคคลเนี่ยก็คือคุณลุงจะหมายความว่าความร้อนของตัวบุคคลที่มีสูงนั่นแหละคือปัจจัยสำคัญในการที่คุณลุงสามารถลดความร้อนได้ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าพูดไปอีกในย่านหนึ่งก็คือคนที่ตัวร้อนส่วนมากที่สิ่งที่จะตามมาก็คือ
ความปวดร่างกายตามเนื้อตามตัวตรงนี้คุณลุงก็สามารถที่จะเข้าไปจัดการด้วยได้ไหมครับอาการปวดกับรถไดร้้อนแถมด้วยได้ไหมครับได้ครับมันจะเป็นต่อเนื่องกันจริงๆแล้วฟังดีตัวนี้สำคัญมันมีคำถามว่าทำไมร่างกายมนุษย์จึงเกิดความร้อนขึ้นมาแล้วก็ส่งผลให้เกิดการปวดเนื้อปวดตัวตามเนื้อเยื่อตามเซลล์ต่างๆต่างๆของร่างกายย้ำทำไมร่างกายถึงร้อนคำตอบเลยนะครับว่าอะไรก็ตามที่ร่างกายได้ไม่ต้องการมันเข้ามาสู่ตัวเราโดยธรรมชาติของตัวเรานั้นนะครับมันจะสร้างและสร้างขึ้นมาเองก็แปลว่ามันจะส่งผลให้เกิดตัวเราร้อนอนะั่ไนรเอก็งตามที่ร่างกายได้ไม่ต้องการขอเงข้ามไมา่สู่ดตีัวเราเข้ามโาดยทธิร่รมมแชทาติงขเอรงาตัวถึเรงาตัวมเัรนาจะสร้างมันจะขึ้นมาก่อนนะครับคือความร้อนนะความร้อนที่ร่างกายเราขึ้นมาเนี่ยนะไอ้เจ้าความร้อนตรงนี้มันสร้างภูมิต้านทานคือภูมิต้านทานจริงคือความร้อนนะทีนี้ความร้อนมันมีมาก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 ถ้าเป็นทางด้านการแพทย์ก็ไปกินยาลดความร้อนคือว่าลดไข้นั่นเองตรงนั้นต่างหากที่มันผิดตั้งแต่ตอนต้นแล้วของธรรมชาติที่เป็นร่างกายของเราผิดกันมานานมากนะครับจนกระทั่งร่างกายอ่อนแอจนกระทั่งแทบจะไม่มีภูมิต้านทานเลยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้วิธีใช้วัคซีนฉีดเข้าไปเพื่อกระตุ้นภูมิต้านทานเนี่ยจริงๆร่างกายกำลังสร้างภูมิต้านทานน่ะในขณะที่มันตัวมันร้อนเนี่ยโอเคไหมทีนี้มันร้อนมากๆไปแล้วก็ลดความร้อนโดยการเอาผ้าเย็นชุบน้ำเย็นแล้วก็ซุกจักระแร้ขาหนีบความร้อนมันจะลดลงไปเองนะมันจะเป็นมันเองนะครับแต่ส่วนมากคนก็เจ็บกว่าตายตกใจซะก่อนก็เลยไปกินยาลดไข้ที่ไหนได้ร่างกายกำลังจะสร้างภูมิต้านทานมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเนี่ยไอ้พอยต์นี่นะฮะพอยต์วิวตัวนี้ฮะพอยต์ออฟวิวตัวนี้นะฮะมันจะขัดกันกับทางการแพทย์โดยสิ้นเชิงหน้าฝั่งลุงเนี่ยมันเจอมาจังหลังแล้วเรื่องของความร้อนหรือว่าเป็นไข้เนี่ยมันก็เลยรู้จริงตรงนี้ไม่ต้องไปกินอะไรเลยร่างกายจะมันจะซ่อมแซมมันเองในที่สุดแต่ที่สุดของที่สุดลุงครั้งสุดท้ายของการตัวร้อนที่ว่าเนี่ยถึง13 วัน13 วันเต็มๆนะที่ไอ้เจ้าตัวที่วายร้ายตัวเล็กเนี่ยมันเข้ามาหาตัวแล้วก็รักษาตัวเองโดยวิธีการที่กำลังพูดถึงตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นแต่วันต้นมาถึงวันนี้มัน10 กว่าปีแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นไรร่างกายของลุงแปลว่าภูมิต้านทานลุงมีเยอะมากกันเองขณะกันลุงก็ค้นพบในสิ่งที่ลุงมีลุงเป็นทุกวันนี้ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ด้วยในเวลาเดียวกันใช่ไหมครับชัดเจนไหมนี่คือส่วนตัวลุงนะครับผมก็คุณลุงก็ยังจะบอกว่าหมายความว่าถ้าพูดถึงสังคมบ้านเราตอนนี้ก็คือว่ามีส่วนหนึ่งนี่ที่ปฏิเสธการรับน้ําฉีดนะครับไม่ต้องการให้ฉีดน้ําในร่างกายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องการให้ฉีดน้ําในร่างกายนั่นหมายความว่าเมื่อไม่ฉีดน้ําแต่ก็ไม่แต่ก็อะไรแต่ก็ไม่อยากที่จะเป็นอย่างที่วิทยาศาสตร์ว่าหรือไวรัสโคโรนาทีนี้ก็คือว่ากลุ่มไม่ยาน้ําหรือว่าฉีดน้ําเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ผ่านกระบวนการของการดูแลป้องกันตัวเองโดยธรรมชาติคืออากาศที่ลุงว่ากับ2ก็คือว่ามาเพิ่มภูมิต้านทานโดยการผ่านเสียงที่คุณลุงบอกนะครับตัวที่1ก็คือรักษาตัวเองโดยผ่านกระบวนการของการใช้อากาศในแต่ละวันให้เป็นจังหวะหรือมีทักษะตัวที่2ก็คือมารับรู้ความเข้าใจและรับความรู้สึกจากการที่คุณลุงกระตุ้นผ่านเสียงในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับที่คุณลุงออนไลน์ตัวที่3ก็คือนี่คือ1กับ2เนี่ยสำหรับเขาเรียกว่าอะไรเดียที่เป็นการป้องกันแต่ส่วนในการที่จะลดร้อนกับลดปวดตรงนี้ก็ให้ติดต่อช่องทาง ID Line 22.7ตามที่คุณลุงว่าเนี่ยครับอย่างนี้ผมสรุปได้ใช่หรือยังครับถูกต้องครับสรุปได้ถึง99.99%แล้วฮะตรงนั้นดีมากครับก็ลักษณะของผมขอทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ว่าเมื่อเราจั่วหัวว่าไวรัสมันมีการพัฒนาตลอดเวลาถามว่าในมุมของความเป็นไวรัสตัวนี้ครับคุณลุงที่เขาว่าต้องทำลายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยครับทั้งตัวของมันเองมันคืออะไรแล้วมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นี่คือเป็นสุดท้ายครับผมโอ้คำว่าสิ้นสุดเนี่ยไม่มีคำตอบสุดท้ายได้แน่ๆตราบใดที่โลกวันนี้ยังหมุนอยู่นะต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแน่ๆ
แต่ขณะกันตราบใดที่โลกหมุนอยู่ถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้ซะเราก็สามารถที่จะรอดพ้นจากไวรัสโคโรนาที่เขาว่าได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์อย่างลูกหมอได้100%แน่นอนนะครับก็อยากให้หลายท่านหลายคนแอบสอบกับสิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้ให้ได้เพื่อรักษาตัวเองครับท่านอย่าหวังสิ่งอื่นใดเลยนะหวังน้ำบ่อหน้าไม่ไหวแล้วนะถ้าถึงตรงนั้นเมื่อไหร่มันจะเอากลับคืนยากเพราะอะไรรู้ไหมเวลาไวรัสที่เขาว่ามันไปเกาะกินอะไรนะผนังของปอดเข้าใจไหมครับมันก็คือปอดรั่วนึกซึว่าลูกโป่งมันรั่วลูกโป่งรั่วมันก็ไม่มีแรงบีบไม่มีแรงอัดของปอดส่วนแล้วก็หายใจฟาวไปเรื่อยครับเห็นไหมครับสุดท้ายมันก็ไม่เบิร์นที่สุดแล้วปอดไม่มีอะไรที่จะไอ้ถุงลมนั่นแหละครับที่บอกถุงลมเดิมเขาบอกว่าถุงลมปกพองหน้าวันนี้ถุงลมมันรั่วเลยแหละครับเห็นไหมครับเมื่อมันรั่วแล้วมันจะเอาอะไรมาเบิร์นดีเนี่ยเมื่อไม่เบิร์นมันก็ไม่เกิดความร้อนขึ้นมาในร่างกายมันก็ยิ่งไปกันใหญ่แล้วครับนะหายใจเข้ามันก็ไม่เข้าออกมันก็ไม่ออกเพราะมันรั่วนึกของลูกโป่งรั่วไหมครับเป่ายังไงมันก็ไม่แฝงไม่ป่องออกมาใช่ไหมไอ้นึกถึงภาพตอนนั้นให้ได้ครับท่านนะเอาเถอะคนที่รู้ทันก่อนก็ป้องกันไว้ก่อนซีนไว้ก่อนซีนก็คือปิดรูรั่วไว้ก่อนโดยพนักงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงพยายามเหลือเกินที่จะให้กันทั้งทางตรงทางอ้อมอยู่ในเวลานี้นะครับโอเคนะขอให้ถึงไม่เข้าใจก็ลองมันไม่เสียหายอะไรเนี่ยครับผมว่างั้นนะใช่ไหมล่ะต้องการไหมต่างหากถ้าต้องการก็ยินดีนะช่วยทุกคนทุกท่านแหละครับเชิญครับขอบคุณครับคุณลุงครับผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับ